อย่างสัตว์ชนิดนี้ภาคต่อไปเนี่ยจะเห็นว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้อาจจะนึกไม่ออกมันคือสมเสร็จสัตว์ที่มีที่กำเนิดอยู่ทางภาคใต้นะครับแต่ว่าในหัวแค่ห้วยแค่เนี่ยมีโอกาสเจอเยอะมากกว่าตอนที่ผมไปอยู่ทางภาคใต้ซะอีกทางเทือกเขาบูโดวันนั้นผมจริงๆเป็นสัตว์ที่ผมตั้งใจที่จะตามมาเยอะมากแล้วสัญญาคุณบัญชัยมาเกือบ10ปีแล้วครับว่าจะทำสารคดีเรื่องนี้ให้เขาพูดถึงสมเสร็จเนี่ยมีผมฟังพิสูจน์นี่ก็เคยเจอสมเสร็จครั้งหนึ่งที่เชี่ยวหลานนะฮะเราพายเรือไปแล้วก็ไปเจอเรือของชาวบ้านนะครับเราก็ไปตรวจค้นไปเรือประมงนะครับเจอสมเสร็จเจอแต่อุ้มตีนสมเสร็จนะครับคุณครูสื่อนี่แก่แค้นมากเลยนะครับเพราะว่าก็คือโดนล่านะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นแค่อุ้มนะฮะคืออันนี้คืออยากจะบอกว่าคุณสื่อเนี่ยกับสัตว์ป่าเนี่ยแกจะรู้สึกสุขมากนะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาที่แกไปพิพากษาที่ไหนเนี่ยแกจะขึ้นประโยคว่าผมขอพูดในนามของสัตว์ป่าหรือผมพูดในฐานะตัวแทนของสัตว์ป่านะครับเหมือนอย่างที่สไลด์ของพี่เชียร์นี่เราก็ขึ้นต้นเลยประโยคนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยครับสมเสร็จก็ใช้เวลาหลายปีมากในการตามมันนะฮะแต่ปรากฏว่าวันที่ผมเจอเนี่ยผมนั่งอยู่ในแคมป์แล้วมันก็เดินผ่านแคมป์มาแล้วผมก็วิ่งตามไปถ่ายด้วยเลนคิดง่ายๆนี่แหละฮะก็อันนี้ก็แล้วอีกอันอย่างหนึ่งก็คือนี่คือควายป่าซึ่งมันเหลือฝูงสุดท้ายที่ผมแข่งคือมันก็จะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าห้วยแข้งมีความสำคัญขนาดไหนซึ่งพี่สืบเองเนี่ยก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปเสนอจนกระทั่งห้วยแข้งได้เป็นมรดกโลกอันนี้ด้วยความที่เมื่อกี้นี่มันนอนแช่น้ำอยู่แล้วพอผมเดินเข้าไปใกล้เนี่ยมันตกใจก็เลยบินวิ่งหนีออกไปอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็มันเป็นสัตว์ที่จมูกไวมากมันได้กลิ่นคนมันก็จะหนีตลอดอันนี้ก็เป็นลูกแล้วแสดงให้เห็นว่าเนี่ย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยควายป่าเมื่อก่อนนี้มีประมาณไม่เกิน18ตัวนะฮะ18ตัวฝูงสุดท้ายเนี่ยแต่กระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถพบเห็นมันไม่ยากแล้วก็พบเห็นว่ามันมีลูกมันสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้มากขึ้นอย่างเช่นช้างก็เหมือนกันเห็นมั้ยก็ยังมีลูกซึ่งที่เผยแข้งเนี่ยคือกับมีการทำงานที่เอาจริงเอาจังมากขึ้นก็เพราะหลังจากที่พี่สื่อเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นอันนี้ก็เป็นหมาในนะฮะบ้านเรามีหมาป่าอยู่สองชนิดคือหมาในกับหมาจิ้งจอกหมาในก็เป็นนักล่าแม้กระทั่งซากควายป่าที่เสือฆ่าไว้มันก็เข้ามากินนี่ฮะเทียบขนาดตัวแล้วมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะกินได้แต่ว่าขณะที่วัวแดงยังไม่ตายมันก็กระชากไส้ออกมากินแล้วฮะวัวแดงตัวนี้ก็เอาแต่วิ่งหนีแต่ว่ามาในตัวเล็กนิดเดียวฮะก็สามารถกระชากไส้ออกมากินแล้วลักษณะของมันก็คือนอกจากนั้นมันยังเอาลูกตาของวัวแดงไปกินก่อนที่ความลูกวัวแดงจะสิ้นชีวิตด้วยซ้ำไปครับคือดูวัวแดงตอนนี้ไม่มีตาแล้วนะฮะก็แต่ก็ยังไม่ตายก็ยังหนีออกไปเรื่อยจนกระทั่งล้มแล้วก็อันนี้คือตัวเหี้ยนะฮะแต่ว่าแถวทำเนียบมีเยอะนะครับใช่แต่นี่ตัวนี้ดูจะราศีดีกว่าแถวทำเนียบก็เนี่ยฮะแล้วก็มันเป็นนักล่าถ้าเทียบกับเสือแล้วเนี่ยหมาในทำงานในการล่าสัตว์กินพืชเนี่ยได้มากกว่าเสือซะด้วยซ้ำไปคือหลังจากที่มันทำงานเสร็จเนี่ยมันก็เป็นแค่หมาปกตินะยืนเล่นก็มาเล่นกันเหมือนกับหมาบ้านเราเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอีกสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถเห็นท
ถ้าใครไปก็เหมือนแค่เวลานี้แถวสำนักงานเขตก็เห็นแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะเห็นนกยูงเนี่ยสมัยที่สื่อทำเนี่ยต้องเดินกันเป็นวันๆไปค้างอยู่ในป่าไปซุ่มดูอยู่ในป่าใช้เวลาหลายวันมากกว่าจะเจอแต่เดี๋ยวนี้มีโอกาสเจอเยอะมากขึ้นก็เป็นสิ่งอันหนึ่งที่ชี้ว่าห้วยไก่แข้งได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่นะครับจากผลที่พี่สืบได้เริ่มต้นเอาไว้ทำให้สัตว์ป่าหลายชนิดมีโอกาสก็เวลาเราจริงๆนกยูงเป็นสัตว์ที่จมูกสายตาดีมากนะฮะแต่ว่าถ้าเราซ่อนตัวหรือว่าเราซ่อนดีๆเนี่ยเก็บกลิ่นดีๆเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เห็นใกล้ๆการลำแพงของนกยูงก็คือการให้ตัวเมียโชว์ความแข็งแรงให้ตัวเมียเลือกนะฮะเพราะว่านกยูงเนี่ยตัวเมียจะเป็นฝ่ายเลือกตัวผู้มีหน้าที่ทำยังไงก็ได้คือให้ดูแข็งแรงให้มากที่สุดแล้วก็ถึงเวลาก็มีลูกอันนี้ก็เป็นกระทิงซึ่งในเมื่อแค่เวลานี้ฮะก็สามารถพบเห็นไม่ใช่สัตว์ที่พบเห็นได้ยากเย็นอะไรในการเฝ้ารออยู่ตามโป่งนะครับก็ยังมีโอกาสได้เห็นอยู่บ่อยๆกระทิงก็จะเป็นสัตว์กินพืชที่มีจำนวนประชากรค่อนข้างมากทั้งกระทิงทั้งวัวแดงในป่าห้วยไก่แข้งแล้วก็นกเงือกคอแดงก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ในห้วยไก่แข้งเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็คือในประเทศไทยตอนนี้นกมีแห่งเดียวที่ห้วยไก่แข้งนะฮะที่พบว่านกเงือกคอแดงทำรังที่อื่นเนี่ยพบตัวแต่ว่ายังไม่พบรังพบการทำรังอันนี้วัวแดงตัวผู้ที่อยู่ตรงกลางแล้วก็มีสาวๆอยู่ประคองอยู่ใกล้ๆอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะวัวก็วัวแดงตัวผู้อยู่ที่อยู่ข้างหน้าตัวเมียอยู่ข้างหลังนี่ก็เป็นวัวแดงตัวเมียฮะขณะที่ลงกินน้ำในโป่งอันนี้มันไม่ใช่รูปที่ดีหรอกนะฮะแต่ว่ามันเป็นรูปที่สำหรับตัวผมเองมันค่อนข้างหายากมันคือหมีควายฮะคือที่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยมีน้องคนหนึ่งที่กำลังทำปริญญาโทเรื่องมาอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะคนหล่อๆฮะคือหมีควายว่ายน้ำแล้วก็มันเราเคยอ่านหนังสือกันว่าหมีควายเนี่ยว่ายน้ำเก่งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เพิ่งเคยเห็นจริงๆว่ามันว่ายน้ำได้จริงๆอันนี้เป็นลูกกวางนะฮะสาเหตุที่ผมไม่แน่ใจว่าส่วนใหญ่เนี่ยสัตว์มันมักจะฉี่ในน้ำคือผมมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นการป้องกันไม่ให้กลิ่นให้สัตว์ผู้ล่าได้กลิ่นก็ได้คือแม่ก็จะอยู่ใกล้นี่ก็ยังเป็นผืนป่าหลังจากที่ผมเข้าไปถ่ายรูปในป่าห้วยไก่แข้งเข้าไปมาจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วผมก็ไปอยู่ที่นั่นเลยไปอยู่เลยนะไปอยู่ที่นี่ก็คือที่สถานีวิทยาศาสตร์ป่าเขานั่งหลับมองจากจุดชมวิวคือถ้าเรามาที่นี่มองไปเราก็จะมีสัญญาณโทรศัพท์ที่นี่นี่คือภาพป่าห้วยไก่แข้งนะครับก็ในหน้าแรงก็จะมีใบไม้ร่วงเป็นป่าส่วนใหญ่จะเป็นผ่าผัดใบคือผมอยู่ที่นี่อยู่กับสถานีวิทยาศาสตร์ป่าเขานั่งหลับซึ่งคุณสมพงษ์ดวงจันทร์ทาสิริซึ่งเป็นหัวหน้าเขาบอกว่าจะมาที่นี่แต่ผมยังไม่เห็นนะครับว่ามาหรือเปล่าออกมาแล้วฮะมาอยู่ที่นั่นเองเดี๋ยวถ้าใครจะถามเรื่องเสือต่ออย่างเงี้ยถามได้มาคือผมทำงานอยู่กับแกที่นี่มาแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นภาพส่วนหนึ่งก็จะเป็นภาพในการทำงานของที่กำลังทำกับโครงการสื่อสารนิเวศวิทยาของเสือเนี่ยครับคุณสมพงษ์ก็อยู่ในนี้แล้วแต่ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้นะก็คือกลางคืนหรือกลางวันเนี่ยเราก็ในช่วงนี้เราจะไปจับเสือกันตอนกลางคืน